ไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยสำนวนนะฮะแสดงว่าคุณธนาธรเป็นหนึ่งในการใช่ครับใช่ครับนำมาสู่หมายเรียกล่าสุดใช่ครับนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเมื่อศาลสั่งให้ดำเนินการก็ต้องดำเนินการนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งนะฮะเพราะรัฐธรรมนูญยังไม่ออกนะครับมันเป็นเรื่อง116นะฮะหมายถึงว่าตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันเป็นช่วงระหว่างที่การเมืองมันกำลังมีการดีลเจรจาต่อรองกันไม่ฮะเรื่องนี้มันย้ายก่อนเลือกตั้งให้คุณคำสั่งย้ายมันออกมาเนี่ยในช่วงนี้นะฮะเขาต้องส่งมอบหน้าที่กันช่วงนี้นะฮะเขาก็เคลียร์กันช่วงนี้นะฮะซึ่งในเรื่องกระบวนการสอบสวนตามวิทยาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งใช่ไหมฮะสำนวนการสอบสวนกฎหมายบอกกระทำที่ใดเวลากระใดก็ได้แต่ให้กระทำโดยนิจช้านี่มันช้าไปแล้วช้าไปแล้วเพราะหัวหน้าพระสวนเดิมเนี่ยคนที่หนึ่งย้ายคนที่สองเกษียณคนที่สามถูกตัดโอนนะจนกระทั่งมาสุดท้ายมาตกอยู่ที่ผู้กับโรงพักปทุมวันที่เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะคือตอนนี้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแต่ก่อนระดับรองผู้บัญชาการถูกต้องไหมคะตอนนี้เป็นระดับผู้ไม่ใช่ฮะก็เดี๋ยวตอนไอ้ตอนเขาก็ดำเนินการเขาออกคำสั่งใหม่ไปแล้วนะฮะแต่ว่าผู้กับเนี่ยเขามารับมอบตำแหน่งกับของอยู่ในบ้านเขาเขาก็ต้องจัดการเห็นท่านตรงนี้นะคะบอกว่าเรื่องของธนาคารเป็นเรื่องความมั่นคงตรงนี้เราก็116มันก็เรื่องความมั่นคงเข้ามากล่าวหาเรื่อง116เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าที่ออกหมายเรียกในช่วงนี้จะเป็นการขัดแข้งขัดขาทางการเมืองมันจะไปขัดยังไงผมยังไม่เข้าใจมันจะไปขัดยังไงเรื่องตั้งก็ผ่านไปแล้วนะฮะไอ้คนตั้งก็สังเกตแล้วมันรู้กฎหมายหรือเปล่านะเรื่องตั้งก็ผ่านไปแล้วลงคะแนนก็ลงไปแล้วมันจะไปดิสเครดิตใครอ่ะเนี่ยการที่คุณธนาธรถูกคดีก็ไม่ได้หมายความว่ากกต.เขายังไม่ประกาศรับรองนะฮะเพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินผมจะเป็นไม่ได้หรอกที่ศาลจะตัดสินภายในเดือน9พฤษภาคมผมเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะมันไม่เห็นเกี่ยวกันเลยแต่เป็นบางส่วนก็มองว่าเป็นการดีเครดิตคุณธนาธรอีกเรื่องนึงหรือเปล่าอันนี้ผมในมุมมองผมนะครับก็เป็นการสอบสวนตามวิทยาครับถามมันพอมีช่วงเวลาที่มันห่างกันหลายปีเนี่ยเกี่ยวสั่งตั้งแต่5กรกฎาคม58ต้องมีการไปถามผู้กับก่อนหน้านี้อย่างน้อย 3-4 คนไหมครับว่าคุณทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ได้ก็นี่ก็ผมตอบแทนไปแล้วนี่ไงฮะบอกว่าหัวหน้าเขาเนี่ยนะฮะคนหนึ่งย้ายคนที่สองเกษียณคนที่สามก็ตัดโอนถามว่าคณะผู้เอาสวนสวนหน้าเขาไปสั่งทำได้ไหมต้องมีการไล่ไปไหมคะว่าเก็บทำไมถึงเก็บไว้หลายปีขนาดนั้นก็นี่ไงผมไล่ให้ฟังแล้วไงฮะหมายถึงว่าบกพร่องก็คือคนนี้ไม่ทำตามก็ถ้าบกพร่องเขาย้ายเขาตัดโอนไปแล้วต้องบกพร่องก็คนสุดท้ายฮะนะฮะซึ่งโอนไปเป็นรองเลขาปปง.เนี่ยแล้วเขาย้ายเขาตัดโอนไปแล้วจะไปตั้งกรรมการเขายังไงคือเขาไม่ออกหมายเรียกแล้วครับเขาไปขอศาลออกหมายจับแล้วนะอย่างที่ผมเรียนน่ะศาลก็สั่งให้ออกหมายเรียกเราไปขอออกหมายจับศาลก็สั่งให้ออกหมายเรียกนะฮะแล้วสำนวนก็ตกค้างเพราะว่าพนักสวน1ย้ายนะคนที่2ก็เกษียณคนที่3ก็ตัดโอนนะครับท่านสมยาอธิบายว่ามันเป็นฉบับเวลาที่มันพอใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่ว่าทำไมมึงมารื้อตอนนี้ก็ผู้กับเขาเพิ่งย้ายมาใหม่แล้วของยังอยู่บ้านเขาอ่ะเขาก็ต้องรายงานขึ้นมามันผมไม่เห็นมีเรื่องอะไรผิดปกติเลยต้องมีใบสั่งหรือการสั่งการมาจากใครใช่ไหมฮะออกมาดำเนินการในช่วงนี้ครับท่านมันจะสั่งมาเพื่ออะไรอ่ะสั่งแล้วได้อะไรคนสั่งนะการเลือกตั้งก็ผ่านไปแล้วการลงคะแนนก็จบไปแล้วมันจะไปดิสเครดิตเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็ถามว่าศาลจะตัดสินยังไงก็ไม่รู้แต่คงจะตัดสินหลังวันที่9พฤษภาคมแน่นะซึ่งไม่เห็นเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวกันเลยท่านในมุมของคนที่คุมงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ตรงนี้ค่ะการออกหมายเรียกคุณธนาธรมารับทราบข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงในตอนนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรได้บ้างคะเราวิเคราะห์ไหมคะว่ามันจะนำไปสู่ความรุนแรงหรือยิ่งไปตอกลิ้นความแตกแยกอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็รู้แต่ว่าการดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยมันจะไปตอกลิ้นตอกเริ่มอะไรกันยังไงไม่รู้นะฮะผมก็รู้แต่ว่าสำนวนเนี่ยมันตั้งแต่58อ่ะนะศาลก็สั่งตั้งแต่58อ่ะแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยอย่างนี้มันไม่ใช้ไม่ได้มันต้องดำเนินการนะฮะนะฮะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับทราบนานแล้วก็ทำแต่นานแล้วนะฮะทราบแต่เบื้องต้น
นะฐานะเป็นผู้จัดการนครบาลออกคำสั่งไปแต่นึกว่าเรื่องนี้มันเสร็จไปแล้วเพราะผมก็ย้ายแบบ58แล้วก็อาจจะมีการ